ครับสวัสดีทุกคนครับ Hello everybody yeah โอ้โหนี่ห่างหายไปนานเลยฮะนี่ไม่รู้ว่านี่ใช่เปล่าเป็นประเดิมคลิปแรกปี2019นะฮะโหหายไป2เดือนเลยฮะก็กลับมาแล้วครับผมขอดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอสมอลนะวันนี้ก็มารีแอคชั่นนะครับประเดิมคลิปแรกด้วยการรีแอคชั่นเลยฮะกับการดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องโปเกมอนดีเทคทีฟพิกาจูนั่นเองครับผมหรือชื่อภาษาไทยว่าโปเกมอนยอดสืบพิกาจูนั่นเองครับผมดูอันนี้เป็นตัวอย่างล่าสุดของภาพของเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าอันนี้มันคือตัวอย่างเสียงไทยแล้วก็ลองมาฟังเสียงไทยกันแล้วเริ่มดูกันดีกว่านะครับนะโอเคว่าเสียงไทยของพิกาจูจะเป็นใครจะเสียงออกมาเป็นยังไงมาดูกันเลยไปฉันอยู่ตรงนั้นโอ้โหเสียงจำอะไรไม่ได้รอเลยบอแสนเดียวที่ฉันมีคือที่อยู่ของแฮร์รี่ถ้าไทยบุกไปเห็นไหมฉันมาตามที่อยู่จนมันเจอกับนายกำลังถือแม็กเย็บกระดาษหยุดพูดนะแต่เป็นภาพหลอนเป็นสิภาพหลอนโอ้โหเสียงพิกาชูพูดได้พิกาชูเสื่อมแล้วติดกาแฟงอมแงมฉันจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้กาแฟน่ะเป็นแค่ทางเลือกขอให้แก้วเพิ่มไปช็อตนึงกาแฟดำขอบใจนะรู้ดีคนเราพฤษภาคมไม่รู้สิแฮร์รี่อาจจะถล่มลึกเข้าสู่วงอคูโจนอะไรสักอย่างฟังนะนายคุยกับคนได้ฉันคุยกับโปเกมอนได้รัตนาอยากตามหาพ่อเราก็ต้องช่วยกันเราไม่ต้องการโปเกมอนและต้องเป็นหนังสือระดับโลกล่ะจากปรากฏการณ์ฮิตทั่วโลกบอกแสฉันทั้งหมดนี่มันอะไรอะแฮร์รี่ยังไม่ตายฮะถ้าดีปิดแต่ฉันไม่ปิดจนกว่าจะไขมันออกสรุปเลยแฮร์รี่แกล้งหลอกว่าตัวเองตายหรือหาตบหน้าเขาหรือตบไหนแกล้งหลอกว่ามีคนอื่นตายพอสุดท้ายไม่รู้ชาอะไรกินนั่นดิเนื้อโอ้โหเพลงประกอบแม่ว้าวมีไฟฟ้าออกแล้วเย้เรอันเรโน่ Justice Summit ก็เห็นกันอยู่ฉันเคยฟัดกับเจ้าโง่นี่มาแล้วฉันจะฟัดกับมันอีกเพื่อนนั่นแหละทำอะไรเหรอทำไม่ได้คนดูเยอะเอ้าช่วยจะรอมาแล้วสิเอ้าปิกาปิกาโปเกมอนต่ออะไรวะเนี่ยเห็นภาพแต่ว่าดูไม่ออกโปเกมอนยอดนักสืบพิคาชูจะมันแทบไม่ไปไหนอย่าไปบอกมันสิโอ้มันขึ้นมอไซค์แล้วเร็วไปตัดหน้ามันหยุดโอ้ไม่มอไซค์มันรบอย่างแรงทิมอยากไม่ใส่หมวกเองโอเคจบแล้วครับโอ้ยเป็นตัวอย่างภาษาไทยซึ่งเอาจริงๆคือก่อนเปิดตัวอย่างเนี้ยผมแวะไปดูนิดนึงนะแล้วก็ไปหาข้อมูลว่าคนให้เสียงภาษาไทยคนที่พากพิกาชูนั่นเองครับผมนะซึ่งคนที่พากนั้นน่าจะชื่อว่าแป๊บหนึ่งน่าจะชื่อว่าคุณจักริดหานวิชัยนะครับนั่นคนให้พากเสียงพิกาจูซึ่งโอเคเสียงมันเข้ากับพี่เสียงพี่เขาก็เหมาะกับตัวพิกาจูดีทำเสียงหล่ออย่างนี้ผมตกใจตั้งแต่มันเปิดมันมีตัวอย่างหนังตัวแรกแล้วจะไม่มีเสียงไทยแล้วซึ่งคนให้ภาพพิกาจูเนี่ยคือไรอันเรโน่ใช่ไหมเอาไรอันมาภาพเลยเหรอแล้วก็เอ้ยพิกาจูเราเข้าใจแล้วว่าพิกาจูมันก็คือตัวละครมันเป็นผู้ชายใช่เรารู้แต่ว่าไม่เอาเด็กผู้ชายเหรอทำไมต้องเอาผู้ใหญ่อะถ้าเด็กผู้ชายก็น่าจะน่ารักกว่านี้นะแต่ที่เอาผู้ใหญ่มาเลยและเอาคนภาคเสียงคือคุณไรอันเรโน่แล้วพอคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเข้าไทยใครจะภาคอะดีนะนี่ไม่ใช่นัดเสียงที่ให้เสียงเดดพูลโหถ้าใช่เนมันจะเสียงที่มันแบบหล่อคนนักลวนนิดหนึ่งเสียงเข้าก็ดีครับเออถือตรงนี้แล้วผมขอพูดก่อนตัวอย่างเนี่ยผมโดนใจอะไรอย่างหนึ่งเพลงประกอบตัวอย่าง
ซึ่งโดนใจทั้งสองตัวอย่างมากเลยแม่รู้จักเพลงที่เคยฟังทั้งนั้นเลยครับเพลงต่างประเทศเป็นเพลงต่างประเทศที่ผ่านจากผ่านหูจากดูการ์ตูนมาแล้วก็เพลงนี้มันขึ้นมาแล้วก็กลับมาฟังทีในตัวอย่างแบบนี้ชอบมากในนี้ผมได้ยินมาจากเรื่องเชฟภาค2อะไรไม่ใช่เรื่องนี้นะฮะถามผมว่าผมจะดูไหมเรื่องนี้คิดอยู่ครับเหมือนกันครับอยากไปดูแต่ว่าเราไม่ใช่แฟนโปเกมอนนะเราไม่ได้ไปบ้าอะไรแบบว่าช่วงกระแสที่แบบได้จับโปเกมอนกันเก็บโปเกมอนตามถนนหนทางเนี่ยแต่ก็เคยเล่นแล้วเกมโปเกมอนโกะนะมันเคยเล่นอยู่แต่นี่ก็ไม่ได้เล่นแล้วคือก็ไม่ได้บ้าพิกาจูเราไม่ได้รู้จักตัวละครโปเกมอนอะไรเยอะแยะแต่ว่าเรื่องนี้มันน่าดูครับเพราะจุดขายของมันก็คือตัวพิกาจูนี่แหละแล้วก็คนแล้วก็ปิกาจูที่มีเสียงแล้วก็คนให้ภาคคือคุณไรอันเรโนนั่นเองผมว่าจุดขายมันคือตรงนี้แล้วก็มันน่าดูไอ้ตรงปิกาจูนี่แหละเออถ้าผมจะไปดูก็ดูแบบว่าโอเคฉันยอมรู้จักปิกาจูแล้วก็ตัวโปเกมอนตัวอื่นก็ถือว่าเป็นการดูโปเกมอนครั้งแรกอะไรเงี้ยเออให้แบบว่าเหมือนไปดูครั้งแรกกันกูยอมคือคนล้าสมัยที่เพิ่งรู้จักโปเกมอนก็แหละเอออย่างเงี้ยก็สำหรับผมใครที่ชอบแบบโปเกมอนคนที่แฟนหนังก็โทรไปดูกันได้ครับแต่ผมไม่ใช่แฟนหนังแต่ก็คิดว่าจะไปดูเหมือนกันโอเคนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราได้พูดถึงตัวอย่างนี้เราได้เห็นลีลาการปล่อยกระแสไฟฟ้าหรือเครื่องอะไรวะคลื่นไฟปล่อยไฟฟ้าแสนโวลต์ของพิกาจูหรือว่าเห็นว่ามันอ่อนลวดลายก็แล้วไม่ใช่ตัวอย่างนี้ที่เน้นตลกเดียวเน้นความจริงจังก็แล้วเล่นเนื้อเรื่องบ้างแล้วแต่ในหนังเราควรจะเห็นอะไรมากกว่านี้แล้วก็โปเกมอนหรือว่าโปเกมอนโผล่มาที่ผมไม่เอะใจผมไม่หูผมไม่อะไรสักแอะผมที่ดูรีแอคชั่นเพราะว่าผมเรียนเรื่องหลังมากกว่าตัวละครอะไรมาผมก็คงจะเฉยๆอ่ะเพราะไม่รู้จักสักตัวชื่อแต่เคยเห็นนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยอึ้งเท่าไหร่ก็มันจะโผล่ก็โผล่มาเหอะนะแต่ก็ไม่รู้จักอยู่ดีมันตัวอะไรไอตัวที่มันลุยมาสคอตลูกโป่งพิกาจูมันเริ่มระเบิดนั่นผมก็ไม่รู้ดีต้องทำก้อนเท่แต่ว่าแล้วมันชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ดีครับผมนะก็สำหรับแฟนโปเกมอนก็คงจะรู้และอาจจะตกใจก็ได้อาจจะเห็นว่าอุ้ยนั่นมาด้วยเหรออะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นะฮะพอจะมามันจะมาไหมวะโคตรเก่าเลยตัวเนี้ยเอาล่ะจบคลิปนี้ไปด้วยการสวัสดีแล้วกันนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องคอสมอนนะฮะไม่เจอกันนานนะครับติดเรียนนะเข้าใจกันหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็อาจจะมาทำคลิปอะไรบ้างแล้วก็สวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ